ที่จังหวัดราชบุรีปรากฏมีเหตุการณ์ฮะโจรลักสายไฟครับคุณผู้ชมฮะแล้วตะเวนลักแบบข้ามอำเภอเลยตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้เป็น2ผัวเมียแล้วปรากฏตอนจับได้อุ้ยกำลังนั่งเสพยากันอยู่เลยฮะไปดูคลิปตอนก่อเหตุก่อนครับเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะฮะภาพอาจจะเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะรถกระบะคันนี้มาจอดอยู่ริมถนนครับแล้วมีผู้ชายคนนึงเนี่ยนะฮะเดินลงมาจากรถฮะก้มๆเงยๆอยู่ริมถนนตรงแนวต้นมะพร้าวก่อนที่จะยกอะไรบางอย่างขึ้นท้ายรถกระบะแล้วก็ขับหนีไปครับซึ่งต่อมาผู้กำกับสภ.โพธารามก็รับแจ้งว่ามีคนร้ายก่อเหตุตะเวนลักตัดสายไฟฟ้าในเขตพื้นที่ดำเนินสะดวกแล้วก็โพธารามนะครับแอบมามั่วสุมเสพยาเสพติดในพื้นที่หมู่8ตำบลคลองตะคดนะครับเจ้าที่ก็เลยมีการนำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบรถกระบะสีบรอนเงินติดทะเบียนปลอมฮะแล้วก็พบกับ2ผัวเมียครับชื่อว่านายกันพัฒน์อายุ31ปีและนางสาวนิพาพรอายุ28ปีตอนไปจับตัว2ผัวเมียขออนุญาตเรียกแบบนี้ฮะนั่งเสพยากันอยู่เลยทั้ง2สามีภรรยา2ผัวเมียรับสารภาพเลยบอกว่าก่อเหตุลักสายไฟจริงในพื้นที่ตำบลดอนกรวยนะครับตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ฮะตำบลท่าชุมพลตำบลบ้านสิงตำบลนางแก้วที่อำเภอโพธารามด้วยนับไปนับมานี่เกือบจะทั่วจังหวัดราชบุรีแล้วนะฮะโดยตระเวนขับดูว่าเส้นทางไหนที่อบต.เนี่ยเพิ่งติดตั้งไฟส่องสว่างใหม่ๆก็จะออกไปลักสายไฟส่องสว่างข้างทางครับหลังจากนั้นเอาสายไฟไปทำอะไรไม่ได้เอาไปขายฮะเอาลวดทองแดงจากสายไฟเนี่ยไปขายคือไม่ได้เอาไปขายทั้งเส้นนะคุณผู้ชมเลือกแต่ลวดทองแดงเพราะมันมีมูลค่าไงฮะลวดทองแดงเนี่ยมันขายได้กิโลกรัมละ200บาททำมานานแล้วครับสุดท้ายตำรวจก็เลยนำตัว2ผัวเมียนะครับผู้ต้องหาพร้อมรถของกลางไปสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็ลักทรัพย์ต่อไปแต่นี่ขนาดกล้องไม่ชัดนะฮะคุณผู้ชมฮะกล้องเห็นแบบเงาตะคุ่มตะคุ่มตำรวจยังจับได้